สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มมากินน้ำพริกขาเห็ดลวกนะคะเป็นเห็ดนางฟ้าลวกหรือนึ่งเนี่ยแหละน่าจะนึ่งนะคะพูดผิดขอโทษทีก็น้ำพริกขาก็เป็นอาหารเหนือเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะกินกันเลยว่าน้ำพริกขาเป็นไงก็ส่วนผสมมันก็ต้องมีขาด้วยแหละเนาะไม่งั้นก็คงไม่ชื่อน้ำพริกขานะคะแต่ทีเนี้ยตัวอิ่มก็จะไม่รู้หรอกว่าเขามีส่วนผสมอะไรบ้างเพราะไม่เคยทำเองนะเคยแต่กินนะคะก็เดี๋ยวถ้าได้สูตรมาเดี๋ยวจะมาบอกอีกรอบแต่ค้น Google ก็น่าจะง่ายกว่าน้ำพริกขานี่ส่วนใหญ่จะกินกับของนึ่งนะคะเช่นจิ้นนึ่งหรือเนื้อนะคะเนื้อวัวเนื้อควายนึ่งนะคะแต่จริงแล้วสมัยก่อนเนี่ยคนเหนือเขาจะกินเนื้อควายนะคะเนื้อควายเนื้อวัวนี่เหมือนจะเพิ่งมาสมัยใหม่นะจริงๆเราไม่ต้องกินข้าวเหนียวก็ได้นะคะถ้าใครแบบไม่อยากอ้วนมากก็เอาผักเนี่ยจิ้มน้ำพริกขานี่ก็จะเป็นเห็ดนางฟ้านึ่งปกติก็จะมีจิ้นนึ่งหรือเนื้อควายนึ่งนี่อิ่มซื้อเขานะซื้อแม่ค้าถนนคนเดินเขาทำเองก็เผ็ดใช้ได้เลยนะคะน้ำพริกขาอร่อยหอมหอมมากใครมาเชียงใหม่ลองหากินดูนะคะน้ำพริกขาน้ำพริกขาเห็ดนึ่งหรือน้ำพริกขาจิ้นนึ่งนะคะจิ้นนึ่งหรือเนื้อวัวเนื้อควายนึ่งเนี่ยแหละอันนี้เป็นข้าวเหนียวเก่านะอิ่มเอามาอุ่นมันเลยจะเป็นอย่างนี้นะคะคือถ้าไม่อยากกินข้าวเหนียวอ่ะกินแค่นี้ก็ได้นะจิ้มเผ็ดนะคะจะเผ็ดเผ็ดแวะไปกินน้ำมาเมื่อกี้เผ็ดมากแต่อร่อยนะคะเห็ดนึ่งนี่เขาก็นึ่งเฉยๆนะในนึ่งแป๊บเดียวด้วยดูมันเลยยังเด้งๆอยู่อันนี้ผ่านมาประมาณสักต้องซื้อแต่วันเสาร์นะคะวันนี้ที่กินคือวันจันทร์นะอยู่ในตู้เย็น
ถือว่าโอเคนะคะถือว่านึ่งดีเห็ดยังโอเคอยู่กลิ่นขาก็แสดงค่ะเพราะใช้ขาเป็นหลักอร่อยค่ะแนะนำนะคะน้ำพริกขาใครมาเชียงใหม่ลองกินเดี๋ยวหลังอิ่มถ้าเจอร้านที่มีจิ้นนึ่งอร่อยอร่อยก็จะเอามาให้ดูนะคะน้ำพริกขาจิ้นนึ่งนะเขาเรียกจิ้นนะคะจิ้นก็คือแปลว่าเนื้อสัตว์จิ้นแปลว่าเนื้อสัตว์นะคะอาจจะเป็นจิ้นหมูจิ้นควายจิ้นไก่อะไรเงี้ยหรือไม่ก็ดูน้ำพริกขาอิ่มยังเหลือนะเดี๋ยวหลังอิ่มอาจจะหาซื้อเฉพาะจิ้นนึ่งนะคะมันมีขายในการนัดอยู่แล้วเดี๋ยวมากินกันน้ำพริกขาให้ดูอีกที่เหลือนี่นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ